แม่ก็เป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยเขาไปไหนของเขานะให้เราก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยก็ไม่เชื่อเราบอกว่าเป็นห่วงงานดูเถอะแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ๊ะหรือว่าจะไปเจ็บที่กลางทางละมั้งเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวตายแล้วแม่ต้องคุณแม่ใจเย็นนะฮะใจเย็นนั่งก่อนดีกว่าฮะพี่จิเขามีโทรศัพท์ให้คุณแม่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวคงโทรมาเองนะฮะแม่แล้วคุณแม่ลองติดต่อดูยังครับก็ลองโทรตั้งหลายโหนแล้วมันก็ไม่ติดมันเป็นไรก็ไม่รู้โทรศัพท์ใช้ก็ไม่ค่อยจะเป็นงั้นเดี๋ยวผมลองติดต่อให้ดูติดแล้วครับติดแล้วแล้วเหรอลูกฮัลโหลอ้าวจีกลับมาแล้วทำไมไม่พูดอ่ะจีกลับมาแล้วเหรอลูกโอ้ยแม่แม่น่ะเป็นห่วงจะแย่ไปไหนก็ไม่บอกนะจีจีรู้ไหมนี่จีจะทำให้แม่อายุสั้นนะลูกขอโทษท่านแม่ผมว่าจะไปแป๊บเดียวแล้วพอดีมันยอมมาดึกๆเลยมีอะไรเหรอคือผมเป็นห่วงพี่ฮะอันนี้เป็นไงถึงออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยพี่แล้วพี่ไปไหนมาพอดีพี่เหนื่อยแล้วโอ๊ยขอผมไปนอนก่อนแล้วกันนะแม่ดีลูกดีไปนอนในห้องซะเลยปะพักผ่อนซะให้มันหลับซะบ้างเดี๋ยวตื่นขึ้นมานะก็จะได้กินอะไรด้วยกันปะครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าฮะคุณแม่ฮะผมว่าเดี๋ยวขอผ้าเย็นสักผืนดีกว่าฮะคุณแม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่เข้าไปให้ในห้องครับผมครับเฮ้ยใจพี่จีไปไหนมาครับเนี่ยแล้วทำไมพี่จีรีบออกจากโรงพยาบาลนะฮะยอมรู้ไหมคุณเบนเขาหายไปจากห้องคุณต้อยบอกว่าเขาเก็บข้าวเก็บของไว้เกือบหมดเลยเหมือนกับว่าเขาจะไม่กลับมาอีกเลยโอ้ไปกันใหญ่นะพี่จีแล้วพี่จีลองถามพี่ลูกนัดดูยังฮะบางทีคุณเบนเขาอาจจะไปอยู่กับพี่ลูกนัดก็ได้นะก็พี่เพิ่งไปหาพี่ลูกนัดมาเนี่ยแล้วเขาว่าไงพี่เขาก็บอกว่าคุณเบนเนี่ยไปขอยกเลิกงานทั้งหมดเลยแล้วก็หายไปโดยไม่บอกใครเลยแม้แต่พี่ลูกนัดเองก็ไม่รู้เขาคงจะโกรธพี่มากเขาคงจะคิดว่าพี่ไปหลอกลวงเขาเขาคงจะเกลียดพี่มันก็ใช่ก็เป็นเพราะพี่เองอ่ะเขาถึงต้องเตลิดเปิดเปิงมาอย่างเงี้ยทั้งนั้นไม่รู้จักใครเลยอ่ะพี่มันบ้าเองว่ะกลุ้มวายโอ้อะไรแล้วลูกฮะกลุ้มอะไรพักผ่อนซะบ้างเถอะอ๋อแม่คือผมกลุ้มเรื่องร่างกายครับมาเจ็บป่วยอย่างนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ถนัดนะโถลูกเอ้ยเอาเถอะหน้าพักผ่อนเยอะๆมันก็หายไปเองอ่ะแหละนะไองานการอะไรต่างๆก็ปล่อยวางซะบ้างเถอะมาลูกแม่จะเช็ดตัวให้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ฮะไม่คุณแม่ไปดูทีวีฮะป่านนี้ละครเรื่องโปรดคุณแม่มาแล้วฮะเดี๋ยวผมเช็ดเองเดี๋ยวผมดูแลพี่จีเองครับคุณแม่ฮะคุณแม่เองก็ไปพักผ่อนนะครับเอางั้นก็ได้แต่ว่ามีอะไรเนี่ยไม่ลองปรึกษาแม่ดูบ้างหรอกเหรอแม่เนี่ยเห็นโลกมามากแล้วนะเผื่อว่าอาจจะมีอะไรช่วยลูกบ้างก็ได้คุณแม่ฮะมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับคุณแม่ก็เรื่องงานของเราฮะงานตามใจนะเป็นแม่เป็นลูกกันซะเปล่าๆมีเรื่องกลุ้มใจอะไรก็ไม่เห็นเคยเล่าให้แม่ฟังบ้างเลยเฮ้อแม่ก็อยู่แถวๆเนี้ยถ้าอยากจะบอกอะไรก็ตามมาบอกแล้วกันนะยะพี่จีอ๋อผมรู้แล้วว่าคุณเบนไปไหน
ไปไหนเขาก็กลับบ้านเขาสิพี่จะกลับบ้านได้ไงทอมคุณเบนเขาไม่มีบ้านอยู่ที่นี่ซะหน่อยหรือหมายความว่าถ้าเกิดคุณเบนมีเรื่องกลุ้มใจขนาดนี้นะพี่นะผมคิดว่าคุณเบนเขาคงกลับบ้านไปปรึกษาแม่เขาที่อเมริกาแล้วพี่สคริปต์เลยนะครับก็พอถึงเพลงสุดท้ายที่อย่าพลาดนะนี่พร้อมหมดทุกคนแล้วใช่ไหมจ๊ะเนี่ยครับจ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะพร้อมแล้วเหมือนกันนะอีก20นาทีก็จะเปิดประตูให้คนดูเข้าแล้วในช่วงนี้ใครมีปัญหาอะไรมะฮะไม่ค่ะพร้อมพร้อมนะจ๊ะจ้าวันนี้ขอเลยนะขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจกันให้เต็มที่ร่วมมือร่วมใจกันให้เต็มที่เพื่อให้งานในวันนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดประทับใจคนดูมากที่สุดแล้วก็ประสบผลสำเร็จที่สุดเพราะพวกเราคืออัลฟาขอบใจทุกคนมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะต้องขอตัวไปดูดอมหน่อยนะจ๊ะพี่ผมไปด้วยมาเลยจ้ะมาเลยมาเลยออสการ์เอาไปเดี๋ยวนะน้องรู้สึกแบบเขินๆมั้ยที่ทำอะไรแบบเป็นพิธีแบบเอาฟ้าไม่หรอกพี่โต้งตลกดีขาวเครียดดีของเอาฟ้าอย่างนี้นะไปโอ้ยดีแล้วเสร็จแล้วนะครับจ้าโอ้โหผ่องเลยพี่แน่ดีไหมขอบคุณมากครับเป็นไรพี่จียังไม่สบายใจอยู่เหรอพี่อ๋อเปล่าไม่ได้เป็นไรคือความจริงถ้าเกิดพี่ยังไม่สบายใจก็ไม่ต้องฝืนมาก็ได้พี่สบายดีไม่ใช่เป็นไรหลังคอนเสิร์ตดอมทั้งทีพี่ต้องมาอยู่แล้วนะดอมไหนดูหน่อยสิจ้าแต่งหน้าเสร็จหรือยังฮะเรียบร้อยแล้วพี่โอ้โหหน้าใสเชียวนะนี่เยี่ยมเลยลูกนัดขอบคุณค่ะนี่แล้วเป็นยังไงบ้างหายเจ็บหรือยังอ่ะดีครับนี่รู้แล้วบอกว่าดอมเนี่ยนะเขารอคอยวันนี้เลยว่าจิจะต้องมาดูคอนเสิร์ตเขาให้ได้ต้องยังไงคอนเสิร์ตดอมต้องมาอยู่แล้วครับพี่เน็ตเดี๋ยวผมขอไปข้างนอกไปดูว่าจะช่วยอะไรเขาได้ดีกว่านะครับผมอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ชินนะฮะอุ้ยไม่ต้องหรอกจ้ะเขาจนจัดกันเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนี่แล้ววันนี้เนี่ยนะเราไม่ได้เป็นทีมงานนะเรามาในฐานะท่านผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแขกรับเชิญของคุณดอมเขาลองนั่งเฉยๆดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวออกไปพร้อมพี่นะจ๊ะครับลูกนะไหนดูหน้าพี่หน่อยซิได้ๆมาเถอะพี่จะได้สวยไหมครับเย็นครับให้กับทุกคนครับ
ิทุกคนล้นหลามยุบยับไปหมดเลยอะยุบยับตอนนอนน้องคนนะเขาต้องบอกว่าอือซ่าไงคือกลุ่มนี้ดีนะนี่นะผมเริ่มหน้าตื้นใจแทนดอนแล้วพี่นะแฟนก็เยอะขนาดนี้จริงๆเนี่ยพี่ครับเฮ้ยถึงนั่นนะครับพี่ได้แล้วครับจนจะได้เวลาแล้วครับเหรออ่างี้งั้นเดี๋ยวพี่ไปตามดอมาสแตนบายไว้แล้วกันดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ต้องหนูก็กินอยู่นั่นนะกลางวันจะลุกไหวเหรอพี่ต้องหรือว่าพี่ต้องออกไปดูข้างนอกดีกว่าไปเดี๋ยวจะเบียดคนเข้าไปดูลำบากน้องเดี๋ยวพี่พร้อมนะไปเลยไปเลยดีกว่าเร็วเฮ้ยเริ่มแล้วพี่อยากเข้าไปแดนไม่เอาไปไม่รอนู้นหรอไม่ไปเร็วโอเคเพื่ออัลฟาอัลฟาอัลฟาดูดีมากๆเลยระดอมนี่โอ๋ดอมขอบคุณมากนะที่ไม่ให้ใส่กางเกงตัวสีเหลืองอ๋อยตัวนั้นน่ะทำไมยะสีเหลืองสวยจะตายปะสีเหลืองมัสตาร์ดตานี่มีเทสเหรอถ้าเป็นเหลืองทองๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้จุ๊บดอมใกล้เวลาแล้วไปสแตนบายไปเลยเอาเลยเข้านี่ดูแลความเรียบร้อยให้น้องหน่อยโอเคครับพร้อมไหมพี่ต๋องเยี่ยมนี่เอาให้เต็มที่เลยนะวันนี้นะจ๊ะขอให้ประสบความสำเร็จนะดอมนะสนุกให้เต็มที่ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับจีฮะวันนี้คอยดูคอนเสิร์ตผมให้ดีนะพี่นะผมมีของขวัญชิ้นพิเศษให้พี่ด้วยอะไรอ่ะไปสิดอมได้เวลาแล้วนี่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราทุกคนเนี่ยเอาใจเชียร์ดอมเต็มที่เลยเย้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันนะพี่จ้าจ้าไปวันนี้รู้สึกโปร่งใจยังไงก็ไม่รู้พี่ว่าคอนเสิร์ตต้องออกมาเยี่ยมแน่ๆเลยจ้าใช่เอาเรื่องล่ะเดี๋ยวจิออกไปนั่งดูข้างนอกกับพี่นะครับไอ้ฉันนะจ้าหนูหนูไปแดนซ์ได้หรอยังไม่แดนซ์เดี๋ยวเสร็จงานก่อนนะแล้วก็อยู่ที่นี่ดูแลอะไรให้ดีๆถ้าเกิดสมมติดอนกลับมาเนี่ยนะจะได้เรียบร้อยอ่ะไปเลยเร็วระวังนะระวังนะไม่น่าเชื่อเลยนะดูสิมีตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ก็แหมดอมเลยนะคะเขามีแฟนทุกแพทย์ทุกวัยแล้วค่ะสงสัยว่าเราจะแก่ที่สุดแล้วเฮ้ยพ่อจะแก่แม่เกี่ยวหรอกคุณป้ายโอ้เสียงดังนายอะจิโอ้ครับผู้จัดการที่คอนโดผมถ่ายรูปให้พวกที่คอนโดดูหน่อยเป็นหลักฐานยืนยันแล้วว่าเราได้นั่งข้างหน้าจริงๆนี่ไปเห็นที่หน้าชัดๆเลยนะ
ฉันน่ะดูได้ยังไงอันนี้มันคอนเสิร์ตเด็กๆคุณต้อยนั่นนั่นคุณพ่อคุณแม่ของดอมฮะตายจริงคุณพ่อสวัสดีทักทายหน่อยนะครับสวัสดีค่ะ
คอยกันนานไหมเนี่ยคอยกันนานนะครับตอนนี้ผมก็มีเพลงอีกเพลงนะครับเป็นเพลงเก่งของผมเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ฟังร้องได้ก็ร้องกันเลยนะฮะฟังกันเลยจ้ะต่ออีกดีล่ะนะห้องมันก็ไม่รกเหมือนห้องไอยุทธไอจิ๋วซะด้วยนะทำความสะอาดห้องนอนต่อดีกว่า
ตินี่มันเรียบร้อยดีจริงเลยห้องหับสะอาดสะอ้านแทบจะไม่ต้องเช็ดเลยรูปอะไรของมันวะเนี่ยฮะติดซะเต็มไปหมดเลยโถจีเอ้ยเป็นเอามากเลยนะลูกนะต่อไปนี้นะครับก็เป็นเพลงช้าๆอีกเพลงนะครับเนื้อหาของเพลงนี้ก็แหมหนุ่มสาวรักกันแต่ไม่รู้ใจกันอย่างนี้ก็แหมแย่หน่อยนะจ๊ะฟังกันดีกว่าครับต่างไม่เคยรู้ครับคนสองคนใจสองใจมีอะไรในจิตใจที่ตรงกันความเป็นจริงก็ต่างมีความฝันมีความต้องการตรงกันในใจแต่คนสองคนไม่เคยรู้กันเพียงมองดูคืนและวันล่วงเลยไปทรมานทนอยู่อย่างเดียวได้และมีเพียงหัวใจที่ยังสับสนต่างคนไม่เคยรับรู้ลองรวมกันรวมเวลารวมสิ่งที่เคยฝันสร้างวันที่งดงามให้เป็นดังหวังต่างคงไม่เคยรับรู้ถึงความต้องการที่แท้ในใจตนThank you.
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มาถึงเพลงสำคัญของผมอีกเพลงนึงนะครับเพลงนี้สำคัญเพราะว่าผมได้แต่งเองนะฮะผมแต่งขึ้นเพื่อให้คนสำคัญของผมคนคนนี้เขาจะเป็นเงามืดอยู่ข้างหลังผมตลอดมานะฮะเวลาที่ผมมีปัญหาท้อแท้ขึ้นมาเพียงผมหันหลังกลับไปเขาก็จะคอยปลอบใจผมเขาจะคอยให้กำลังใจผมตลอดมาแต่ตัวเขาเองเขาไม่เคยเห็นข้างตัวเองเลยนะครับถ้าเกิดผมไม่มีเขาวันนี้ผมก็คงไม่ได้ยืนจุดนี้ผมก็คงไม่ได้มาพบเพื่อนๆที่นี่ฉะนั้นแล้วผมขอร้องเพลงนี้เพื่อเป็นแทนคำขอบคุณสำหรับพี่จิรัตผู้จัดการผมครับสิ่งที่เคยฝันรับรู้ว่าไกลเหลือเกินหากไปลำพังคงจะท้อใจเหน็ดเหนื่อยและคงทิ้งฝันไปแต่สิ่งที่เคยฝันจริงได้ดังตั้งใจด้วยคนคนหนึ่งเป็นที่พึ่งพิงตลอดผ่านวันเวลานั้นคือเธอที่พร้อมจะทำทุกสิ่งกลับดังให้ฉันได้ไปจนสุดบอกว่าขอบคุณที่ทำให้กันมากมายเฝ้าคอยดูแลยอมจะทุกข์ทนเหน็ดเหนื่อยไม่เคยไกลกันนั้นคือเธอที่พร้อมจะทำทุกสิ่งกลับดังให้ฉันได้ไปจนสูงสุดฟ้าในใจของฉันรับรู้เรื่อยมาว่าสิ่งนี้เธอทำด้วยใจฉันขอสัญญาจะไปให้ไกลสุดสิ่งนี้เธอทำดี
ก่งมากไอ้เสือโอ้ยเสือถอยแล้วไปเลยแล้วนุ่มเป็นไงบ้างครับเยี่ยมมากเลยโอ้โหแม่โอ้โหแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่มาถึงข้างในดีกว่าสวัสดีค่ะข้างในเย็นกว่าอ๋อจ้าจ้าเย็นดีกว่าจ้าจ้าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเจอครับดอมครับพี่ขอขอบคุณดอมมากๆเลยนะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะงานที่สำเร็จอย่างงดงามในวันนี้พี่ขอขอบคุณในนามคนดูคนหนึ่งที่ดอมมาให้ความสุขใจอย่างมากวันนี้ทั้งประทับใจแล้วก็ทั้งซาบซึ้งมากเลยนะดีใจเลยขอบคุณมากครับเฮ้ยใครว่าอุ๊บอุ๊บดอมดอมนะพี่ขอพูดสองคำวันนี้สุดยอดนะสาวข้างๆอ๋อน้องฝากไว้ยินดีมากแฟนเพลงเขาฝากมาให้พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเห็นแล้วน่าชื่นใจนะจิครับนี่จิพี่ขอขอบคุณจิมากๆเลยนะจ๊ะที่ทำให้งานวันนี้สักเซสอย่างดีเพราะว่าจิดูแลน้องอย่างดีจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณในนามของบริษัทด้วยจ้ะพี่นิดไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับก็หน้าที่ผมอยู่แล้วลบผมรู้สึกว่าดอมก็เป็นน้องผมก็อยากจะทำอะไรทุกอย่างให้เขาครับที่จริงแล้วนะครับเขาสนิทกับผมมากกว่าน้องแท้ๆของผมอีกฮะเหรอฮะแหมแต่ยังไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณนะจ๊ะครับผมครับผมไม่เป็นไรครับแหมน่าชื่นใจพี่จิพี่จิได้ฟังเพลงของพี่ป่ะดอมเพราะจริงๆขอบใจมากๆเลยโอ้เต็มที่เลยพี่คุณดอมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเอาสิพี่ครับคอนเสิร์ตคุณยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอ๋อขอบคุณมากข้างหน้านี่ใหญ่ไหมครับอุ้ยมากเออนี่ใครต่อใครมากันหมดเนี่ยคนหนึ่งทำไมหายไปเบญญาสวยมากเลยเออเบญญาไปไหนล่ะจิฮะก็ไม่ทราบครับอะไรกันความจริงน่าจะมานะวันนี้ไม่มาได้ยังไงเดี๋ยวๆเขาโกรธกันกับดอมป่ะฮะไหนว่าชอบกันจริงๆไม่ใช่เหรอฮะเออแปลกอะทำไมถึงได้ไม่มาวันนี้นี่เมื่อก่อนคอนเสิร์ตนะก็ถามดอมเหมือนกันดอมก็เฉยๆไม่ยอมพูดอะไรเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับเบญญาเนี่ยถามน้องมั้งหรือเปล่าฮะไม่ทราบไม่ทราบครับพี่นิดโทษแล้วพี่นิดผมไปช่วยดูแลดอมก่อนนะนักข่าวสัมภาษณ์ครับจ้าจ้าน้องโทษนะครับคืออย่างที่เห็นนะครับคือดอมเขาเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตเหนื่อยมากแล้วเอาเป็นว่าให้พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแถลงข่าวจะได้ข่าวเต็มๆเลยนะครับโทษนะครับน้องครับโทษไปดอมพักก่อนดีกว่าป่ะนะโทษนะครับใครล่ะโทรมาอีกล่ะป่านนี้ละเดี๋ยวฮัลโหลฮะเบญญาอันนี้นี่รู้ตัวไหมเนี่ยฮะว่าใครต่อใครเนี่ยนะเขาหาตัวแทบพลิกแผ่นดินอยู่แล้วเนี่ยนี่ไปอยู่ที่ไหนเป็นห่วงแทบจะแย่อยู่แล้วนะเบนไม่รู้เบนจะไปที่ไหนค่ะเบนก็เลยมาที่เนี่ยตอนนี้เบนสับสนมากเลยพี่เบนมีหลายเรื่องที่เบนอยากจะปรึกษากับพี่อะค่ะพี่ลูกนัดมาหาเบนที่นี่ได้ไหมคะค่ะแล้วเบนจะรอค่ะวันนี้เด็กๆสนุกกันใหญ่ค่ะค่ะคอนเสิร์ตชอบนะคะค่ะเดี๋ยวสงสัยต้องขอตัวขึ้นข้างบนก่อนนะคะต้องคุยกับพ่อก่อนจ้ะขอบคุณค่ะโอ๊ยว่าไงจ้าสาวๆสนุกกันใหญ่นะจ๊ะสำหรับลูกโดยเฉพาะที่สนามลมเย็นๆค่ะเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอยู่ในกรุงเทพค่ะคุณพ่อก็ชอบอยู่ชานเมืองแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวนะว่ามันอยู่ไกลไปซะจนลูกเขาไม่อยู่ด้วยไม่ได้เอ๊ะหรือว่าเขาไม่อยากมาอยู่ด้วยนะส
ขอบคุณแม่ครับทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะแม่ก็มันเป็นยังไงล่ะจ๊ะก็ทำไมบ้านแม่อยู่ไกลแค่นี้โอ้ยไม่ค่อยจะมาหาเลยนานทีจะได้เห็นหน้าทำอย่างกับบ้านเราอยู่ชินของนั่นน่ะแล้วล่าสุดที่มานะจ๊ะก่อนตะจิป่วยอีกนะโอ้ยอย่างนั้นเหรอคะอะไรกันฮะดอมก็ช่วงนั้นซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับพี่นิดก็เลยไม่มีเวลาว่างแล้วแม่ทำงานหนักนะก็ดูดิแม่ชอบพูดนี่อีกแล้วพี่นิดพี่นิดคราวนั้นที่มาได้นะจ๊ะเพราะว่าแม่บอกว่าให้พาหนูเบนเนี่ยมากินข้าวด้วยถึงได้มาได้หรอกเออพูดถึงหนูเบนทำไมไม่เห็นไปดูคอนเสิร์ตแล้วลูกเขาติดงานเหรอจ๊ะอ๋อก็คงงั้นนะฮะแม่ช่วงนี้เธอกำลังฮอตนะฮะนี่วันหลังพามาอีกนะลูกแม่ชอบถูกชะตาหนูเบนเนี่ยน่ารักนะคะแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกเลยนะที่ดอมพามาบ้านพวกเราเนี่ยปลื้มกันมากไม่ต้องฝืนใจเลยค่ะเบนเขาน่ารักค่ะนอกจากจะสวยจะน่ารักแล้วอัธยาศัยใจคอก็ดีด้วยนะคะคราวนี้รู้สึกว่าดอมเขาจะตาถึงค่ะ นั่นน่ะสิคะมีบางคนนะแค่เป็นข่าวลูกเราแค่อ่านข่าวนะคะแทบจะเป็นลมแล้วแต่ว่าสำหรับรายนี้นะโอ้โหแม่นุ่มเนี่ยเป็นเอามากเลยบอกว่าถ้าเป็นหนูเบนนะจ๊ะเปิดไฟเขียวให้เลยอ๋อแล้วค่ะ โอ้ยสบายสิดองคราวนี้ คุณแม่ฮะเดี๋ยวผมว่าไปช่วยคุณพ่อรับแขกทางนู้นหน่อยดีกว่าใช่ไหมแล้วคุณพ่อรับแขกคนเดียวเหนื่อยแย่เดี๋ยวบ่นอีกไม่รู้เออใช่ใช่ใช่จริงด้วยโอ้โหมัวแต่คุยเพลินเดี๋ยวดอมกับแม่นะจ๊ะลูกพี่นิจจ๋าเดี๋ยวไปที่สนามกันขี่ด้วยกันไปเลยค่ะดอมเดี๋ยวพี่ขอโทษนะพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าทำไมอะจีโอ้ยเพิ่งมาต้องรีบกลับแล้วอยู่ต่อก่อนไม่เอาคือผมรู้สึกว่าคงยังไม่ค่อยหายครับเพลียๆแล้วก็นั่งนานเจ็บๆแผลอยู่ครับขอโทษนะครับถ้างั้นก็กลับไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพี่จีมีรถมาเปล่าลูกรถอยู่ที่อู่แต่ไม่เป็นไรครับแม่ผมกลับแท็กซี่ได้ครับโอ้ยไม่ได้จ้ะนี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่ว่าเอารถพี่เนี่ยไปส่งจีก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้กลับมารับพี่ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่ยิ้มไม่เป็นไรครับผมกลับได้ครับไม่ได้อย่าอิดออดนี่คือคำสั่งต่ออ้าวไปเลยค่อยเดินมาละแม่ช่วยแม่ช่วยค่ะพี่จีป่ะเดินดีๆนะจ๊ะเธอขอบคุณครับพี่นิดนะดองเขาก็หยุดเต้นทันทีเลยแล้วคว้าไมค์ขึ้นมาร้องเพลงช้าซึ้งมากซึ้งมากจริงไม่พอใช่ค่ะดอมนี่นะเขาเก่งแหละพอร้องเพลงช้านะก็ซึ้งจนแทบจะร้องไห้แต่พอร้องเพลงเร็วนะก็ชวนที่เราลุกขึ้นมาเต้นเลยแหละสนุกจริงๆเลยแหละดิฉันขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฉันเนี่ยนะนั่งโต๊ะ VIP เห็นชัดเจนมากเลยไม่ต้องไปยืนเบียดเสียกับพวกวัยรุ่นเงือนน่ะแหมโชคดีจริงๆเลยนะครับชอบเชิกอะไรกันเลยจ๊ะเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางในวงการตอนที่ฉันเดินเข้าไปในงานเนี่ยนะโอ้โหคนก็เกลียวกราวกันใหญ่เลยคนของอัลฟาเนี่ยเชิญฉันขอเชิญคุณต้อยไปนั่งที่เก้าอี้ VIP นะครับโอ้โหจริงเหรอจริงนี่แล้วตอนไหนที่ฉันชอบมากที่สุดรู้ไหมตอนที่ดอมเนี่ยเขาร้องเพลงให้คุณจิโอ้โหซึ้งมากเลยน้ำตาฉันไหลปะใหญ่เลยอะคุณจิเนี่ยเขาคงจะปลื้มเนาะแหมเป็นใครใครก็ต้องปลื้มละค่ะซึ้งจริงๆเลยอะหนูนะคะกรี๊ดเสียงแหบเสียงแห้งเลยละค่ะเอ้านั่นคุณจิกลับมาแล้วไม่ใช่หรอคะนั่นน่ะเอ้าคุณจิทำไมรีบกลับมาจังเลยคะเนี่ยงานเลิกแล้วเหรอคะโอ้ยต้อยเสียดายจังเลยค่ะที่ไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ต่อก็เพราะว่าเป็นห่วงที่นี่อะค่ะถ้าทิ้งไปนานเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่าเอาก็พอดีผมไม่ค่อยสบายฮะก็เลยขอตัวเขากลับมาก่อนอ๋อเหรอคะคุณจิคะคุณจิจะพบดอมเมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาลาของคุณละคะก็อ๋อพรุ่งนี้ก็เจอฮะผมก็พยายามไปทำงานเท่าที่จะทำได้เฮ้ยเหรอคะอุ้ยคุณจิคะรบกวนบอกดอมเขาด้วยนะคะว่าคอนเสิร์ตเขาพิเศษสุดไปเลยค่ะต้อยชื่นชอบมากเลยนะคะดีใจจังเลยค่ะที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของเขาแหมเ
แต่เสียดายนะคะถ้าคุณเบนได้ไปดูเนี่ยคุณเบนจะต้องปลื้มมากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนที่เก่งวิเศษล้ำอะไรจะขนาดนั้นคุณต้อครับผมขอตัวก่อนนะครับไม่ค่อยสบายครับขอโทษค่ะไม่รักตัวไว้เลยนะคะอ๋อคุณจิคะถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยโทรมาเรียกก้อยได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะนี่สมศักดิ์เพลงสุดท้ายสิโอ้ลาลาโอ้โหทุกคนนะขึ้นมาสวิงไม่คิดถึงวัยของตัวเองเลยหนูยังขึ้นมาเต้นเลยค่ะหนูสนุกมากๆเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าถ้าใครใส่ยางยืดไปนั้นหลุดหมดจริงก็ต่างมีความฝันมีความต้องการตรงกันในใจแต่คนสองคนไม่เคยรู้กันเพียงมองดูคืนและวันล่วงเลยไปทรมานทนอยู่อย่างเดียวได้และมีเพียงหัวใจที่ยังสับสนต่างคนไม่เคยรับรู้ถึงความต้องการที่แท้ในใจตนอยู่เพียงลำพังต่างยังมองมนกับเวลาที่ผ่านไปต่างคนไม่เคยจะเห็นว่าในหัวใจส่วนลึกนั้นมีใครไม่มองความจริงไม่รู้ไม่เข้าใจต่างล้อมรวมกันรวมเวลารวมสิ่งที่เคยฝันสร้างวันที่งดงามให้เป็นดังหวัง
างคนไม่เคยรับรู้ถึงความต้องการที่แท้ในใจตนอยู่เพียงลำพังและต่างยังมองมนกับเวลาที่ผ่านไปต่างคงไม่เคยจะเห็นลึกนั้นมีใครไม่มองความจริงไม่รู้ไม่เข้าใจต่างติดตัวเองอีกนานเพียงไรจะเห็นความต้องจีครับแม่ยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่าลูกวันนี้ก็ไปตลอนมาทั้งวันเลยนะก็ยังชั่วแล้วครับแม่มีอะไรแหละคือแม่ลืมบอกลูกไปว่าแม่จะต้องกลับอยุธยาพรุ่งนี้แล้วลูกอ้าวเหรอฮะจ้ะก็พูดไปมันก็กลุ้มอ่ะก็เป็นห่วงเจ้าจิ๊บมันห่วงทั้งบ้านนะจิ๊บมันก็อยู่กับพ่อกับอาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ให้แม่จะกลับไปทิ้งทางนี้ไปแม่ก็เป็นห่วงจิอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับโธ่ไม่ได้สิลูกจะไม่ให้แม่ห่วงจิได้ยังไงจิน่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าลูกกำลังไม่สบายใจใช่ไหมลูกโธ่แม่ผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแม่เอาอะไรมาพูดแม่จะไม่ใช่ฮะจิแม่น่ะเลี้ยงจิมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นถึงจิจะมีงานทำเป็นหลักฐานยังไงจิก็คือลูกของแม่นะลูกแม่มองปลาดเดียวก็รู้ทำไมล่ะจิมีความทุกข์อะไรกลุ้มอะไรทำไมจิถึงไม่บอกไม่เล่าให้แม่ฟังจินะปรึกษาแม่ได้นะลูกหรือว่าจิเห็นว่าแม่เนี่ยเป็นคนแก่ที่ไร้ประโยชน์คอยแต่จะพึ่งลูกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมจิถึงได้ไม่ไว้ใจแม่อะไม่ใช่แม่ไม่ใช่คือผมแค่ไม่อยากให้แม่จะต้องมาคิดมากในเรื่องของผมนั่นเองครับเพราะว่าจิไม่บอกไม่เล่าให้แม่ฟังนะสิแม่ถึงคิดมากจิเอ้ยยังไงเราก็แม่ลูกกันนะลูกไม่รู้หรอกว่าเวลาที่ลูกทุกข์ใจเนี่ยคนเป็นแม่นะเป็นทุกข์กว่าลูกหลายเท่านะจะขอโทษคุณแม่ไม่เป็นไรลูกคือแม่จำได้ใช่ไหมว่าแม่สอนผมมาตั้งแต่เด็กว่าลูกเอ้ยลูกอย่าโกหกเขานะมันบาปมันไม่ดีมันจะตกนรกผมไม่เชื่อแม่ผมโกหกเขาฮะแม่ผมโกหกคนที่ผมรักผมโกหกคนที่เขารักผมตอนนี้ผมรู้แล้วแม่ว่านรกมีจริงอย่างที่แม่บอกเพราะผมกำลังตกนรกอยู่ครับแม่ผมตกนรกอยู่เพราะว่าบาปที่ผมก่อขึ้นฮะ
จิที่ลูกเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าลูกเนี่ยริไปโกหกเข้าๆนะสิแม่ถึงได้พูดอยู่ตลอดเวลายังไงล่ะว่าอย่าทำอะไรให้มันผิดศีลบาปกรรมน่ะมันมีจริงๆนะลูกนะจะไม่โกหกอีกแล้วผมจะไม่โกหกทั้งตัวเองผมจะไม่โกหกทั้งคนอื่นด้วยฮะดีแล้วลูกไปครับผมจะไปอเมริกาฮะคือไงคุณเบนเขาโกรธผมฮะเขาก็กลับไปอเมริกาผมอยากจะไปเจอเขาอยากจะไปตามหาเขาผมอยากจะไปปรับความเข้าใจกับเขาคือผมทนไม่ได้ที่เขาโกรธผมโดยที่ผมไม่มีโอกาสจะอธิบายอะไรเลยมันทรมานนะแม่แม่ก็ว่าอย่างนั้นนะลูกถ้ามีอะไรนะที่มันคับข้องใจก็ไปพูดกันซะให้รู้เรื่องก็ดีไปบอกเขาว่ารักเขาก็ดีลูกไปเถอะไปตามหัวใจของลูกไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนี้เลยลูกนะชอบแบบ